สวัสดีครับรถบ้านคุณชัดชัยนะครับกับผมชัดชัยวณิธนานันท์นะครับเป็นเจ้าของชูรูมรถบ้านคุณชัดชัยนะครับประสบการณ์มากกว่า22ปีนะครับเราทำธุรกรรมทางด้านรถใช้แล้วนะครับเรามีทั้งพร้อมด้วยประสบการณ์ด้วยการรับประกันนะครับด้วยการรับประกันก่อนการขายและหลังการขายนะครับวันนี้ผมขอท่านผู้ชมไปชมรถดีๆจากรถบ้านคุณชัดชัยครับสู่รถบ้านคุณชัดชัยนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังหานะครับรถซิตี้คาร์นะครับขนาดเล็กนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานราคาก็จิบๆด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูว่าเป็นรถไหนแล้วนะครับไปดูกันได้เลยครับเจ้าตัว Honda Jazz คันนี้นะครับต้องบอกไว้เลยนะครับสภาพนี้คือแบบว่าเดิมๆแล้วนะครับแล้วก็ได้สีขาวไปด้วยนะใครได้คันนี้ไปเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะราคาพิเศษมากเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับนี่คือ Honda Jazz สภาพเดิมๆนะครับไม่ได้มีผ่านการแต่งเติมอะไรมาทั้งสิ้นนะครับสีขาวด้วยนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในนะนี่มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดด้วยนั่นเองนะครับไปดูภายในกันครับภายในของเขานะครับก็ไม่ได้มีการแต่งเติมอะไรเพิ่มมาทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นสภาพเดิมๆอย่างที่เห็นเลยนะครับในส่วนของตัวคอนโซลด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นรายของเขาแล้วนะครับแล้วก็สภาพนี้คือเดิมๆเลยนะครับมีถามว่ามีผ่านการใช้งานมาบ้างไหมคือมีครับแต่คือรักษามาอย่างดีเลยนั่นเองนะครับดูได้จากสภาพเบาะครับนี่สภาพเบาะก็คือไม่มีคราบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนี่มาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยของเขานะครับก็มีการผ่านการใช้งานมานะครับแต่ก็คือรักษามาอย่างดีนะครับมีถลอกนิดนึงนะแต่คือสภาพโดยรวมก็คือยังโอเคนะครับรถมือสองนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโดยรวมของเขาว่าเขาก็ต้องมีริ้วรอยบ้างนะครับตามสภาพของเขานั่นเองนะครับดูในส่วนของตัวเรือนไมล์ครับเรือนไมล์เขาก็วิ่งมาอยู่ที่ 91,502 กิโลเมตรให้เห็นกันเลยนะเห็นกันปะไม่เห็นเดี๋ยวผมกดซูมให้นะครับในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางก็โอ่งโขงจริงเลยนะครับคอนโซลนี้คือมีทั้งในส่วนของตัววิทยุ FM AM MP3 นะครับแล้วก็ AUX นั่นเองนะครับแอร์สามารถปรับได้4ระดับนะครับเป็นตุ่มๆเรียงลงมาอย่างนี้นั่นเองนะครับเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับสามารถลากยาวลงมาได้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวช่องเสียบ USB มาให้ด้วยนะครับนี่สายนั่นเองนะครับในส่วนของตัว Honda Jazz คันนี้นะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามีความอเนกประสงค์พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่วางแก้วนะครับหรือว่าด้านข้างได้นะครับ50 50ไม่ใช่50 50 10 60 40นะครับแล้วก็เป็นพับแบบเรียบลงมาเลยนะครับนี่ให้เห็นกันเลยนะครับเรียบลงมาเลยนะครับก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการขนของได้นะครับหรือว่าจะทำพื้นที่ข้างหลังนะครับเป็นที่นอนให้เด็กๆนั่งนอนเล่นได้สบายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอเนกประสงค์นึงนะครับที่มีมาใน Honda Jazz คันนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว Honda Jazz 1.5S คันนี้นะครับต้องบอกไว้เลยนะครับเป็นสีขาวแล้วนะครับก็เป็นสภาพเดิมๆอยู่แล้วอย่างนี้นะครับราคาก็พิเศษด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นนั่นเองนะครับสำหรับช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดซีเฟิร์ดด้วยนะครับหรือว่ากดมองเห็นก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทาง YouTube นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นรถอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับช่องของเราเลยนะครับกดติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุ๊กแล้วก็ทางรถบ้านคุณจัดชัยขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ